เสียงปรบมือนะคะต้อนรับผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจแห่งปีค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภพภายพัฒน์พิทักษ์เตโชศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกค่ะสตรีที่เป็นแรงบันดาลใจในการแย่งสามีชาวบ้านน่ะเหรอคะรับสิรางวัลนั่นอ่ะฉันจะได้ช่วยประกาศให้ว่าเธอเนี่ยมันน่าชื่นชมขนาดไหนเลิกกับผัวไปแล้วแต่ก็ยังแอบไปกินกันทั้งๆที่เขาก็แต่งงานใหม่กับฉันตกลงรางวัลนี้เขาใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินล่ะคะหรือว่าจับฉลากเอารางวัลอันทรงคุณค่ากับผู้หญิงที่สร้างภาพสวยงามถ้าเป็นดัดจริตเป็นหมอที่มีคุณธรรมแต่เบื้องหลังก็ลักกินขโมยกินเงียบไม่เถียงทุกทีเห็นปากดีทำไมวันนี้เงียบล่ะหรือว่าที่เงียบเนี่ยยอมรับแล้วว่าเป็นเมียน้อยของสามีฉันจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับผู้หญิงสักคนหนึ่งที่จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเททำงานจนเป็นที่ยอมรับในสายงานและในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ดิฉันขอชื่นชมผู้หญิงทุกคนที่ยืนหยัดฟันฝ่าในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อุทิศชีวิตดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่คุณคือแรงบันดาลใจเช่นเดียวกันค่ะทุกเส้นทางที่ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบบททดสอบมากมายที่เราต้องเผชิญและเราทุกคนก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่มีขาวมีดำมีถูกผิดชอบชั่วดีสมหวังสิ้นหวังและสิ่งที่พวกเราทุกคนมีเหมือนกันนั่นก็คือความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องเราผู้หญิงทุกคนจะเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจะไม่ลดทอนคุณค่าด้อยค่าเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงด้วยกันเองเธอนี่สมกับรางวัลนี้จริงๆสตอจะเป็นแรงบันดาลใจทำแบบนี้ทำไมรางวัลอันทรงเกียรติกับผู้หญิงที่สร้างภาพได้สวยงามถ้าเป็นดัดจริตเป็นหมอที่มีคุณธรรมก็มันมายุ่งกับดินก่อนเฟรมรู้นะคะว่าคุณไปนอนกับมันใช่ผมยอมรับแล้วทำไมคุณไม่มาลงที่ผมมาด่ามาว่าผมนี่ผมเป็นคนนอกใจคุณไปหาเขาเพราะฉะนั้นคนผิดคือผมไม่ใช่เขาคุณไปทำแบบนั้นกับเขาทำไมเฟรมจะโทษคุณทำไมคะเฟรมรู้สันดานผู้หญิงดีมันต้องการเอาชนะเฟรมมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเฟรมคุณรู้ไหมพ่อพายเขารักงานรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเขามากแค่ไหนถ้าคุณโกรธคุณไม่พอใจก็มาลงที่ผมนี่การที่คุณทำแบบนี้มันเท่ากับฆ่าพระพายทั้งเป็นนะเฟรมตอนที่ผมนอกใจเขามาหาคุณเขายังไม่ทำกับคุณรุนแรงขนาดนี้เลยแน่ใจเหรอคะว่าไม่ได้ทำคุณลืมคลิปนั้นไปแล้วเหรอคุณก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยแต่คลิปนั้นมันก็มาจากมันอ่ะคุณเห็นไหมคะว่ามันพูดอะไรตอนที่มันขึ้นไปรับรางวัลมันโกหกหน้าดันดานว่าไม่ได้ทำก็เพราะว่ามันรักหน้าตากันอย่างที่คุณว่าไงเพราะถ้าเขารักดินจริงๆนะเขาจะไม่กล้าพูดเต็มปากว่าไม่ได้ทำแล้วเขาจะไม่มาขอหย่ากับคุณง่ายๆแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วมันรักแต่งงานเกลียด
ศักดิ์ศรีและอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่คุณผมขอเฟรมขอร้องไม่ต้องไปยุ่งกับพระภัยอีกแล้วได้ไหม